Lady, I love you and I just wanna show you งานผิวเป๊ะขนาดเนี้ยใครจะเชื่อว่า50บาทวันนี้ค่ะเราก็จะมารีวิวแป้งน้ำรองพื้นกันค่ะได้ยินคำว่าแป้งน้ำรองพื้นนะคะก็นึกถึงยี่ห้อไหนไม่ได้เลยนะคะนอกจากยี่ห้อนี้เลยนะคะแฮปปี้แป้งน้ำรองพื้นเนียนสวยบางเบานะคะตัวนี้เลยนะคะที่เราจะหยิบมารีวิวกันในวันนี้นะคะก็จะลองใช้ทั้งแบบที่แบบว่าเนี่ยเป็นน้ำเต็มขวดแบบนี้นะคะแล้วก็จะลองใช้แบบที่เทน้ำออกไปครึ่งนึงนะคะให้เนื้อมันเข้มข้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยดีกว่านะคะว่าตอนใช้งานเป็นยังไงบ้างค่ะนี่นะคะคือข้างที่ไม่ได้เทน้ำออกนะคะเขาก็จะแบบมีความบางเบาแบบนี้นะคะส่วนข้างนี้นะคะเทน้ำออกครึ่งนึงนะคะเขาก็จะมีความเข้มข้นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ได้ความปกปิดด้วยนะคะขยับน่าจะผสมกันแล้วนะนี่นะคะผิวหน้าสดๆเลยยังไงก็จะเป็นน้ำแบบน้ำใสๆแบบไม่เทน้ำออกนะคะพอลองลงรอบแรกนะคะมันก็จะมีความแบบเบลอรูขุมขนแบบนิดนึงไม่ได้บอกว่าเบลอเยอะมากมายอะไรนะคะอันนี้คือข้างที่ยังไม่ได้ลงพอลงไป2รอบเนี่ยสังเกตดูว่าเขาก็จะมีความปกปิดที่เพิ่มมากขึ้นกว่าฝั่งที่ยังไม่ได้ทานะคะนี่แล้วเดี๋ยวนะคะพลอยก็จะลองใช้แบบเทน้ำออกไปครึ่งนึงนะคะเพื่อให้ได้สัดส่วนของแป้งน้ำรองพื้นที่เข้มข้นขึ้นนะคะเย็นๆผิวมาหน่อยนะคะเย็นเลยแหละเย็นๆผิวค่อยๆตกไปค่ะพอตกไปเนี่ยมันก็เนียนอ่ะดูดิข้างนี้นะคะคือแบบใช้แล้วตบไปแล้วเนาะส่วนข้างนี้นะคะยังไม่ใช้ผิวแบบโอเคมากเลยนะเห็นไหมก็คือแบบหน้าดูแมตต์ขึ้นแล้วก็ความมันเมื่อกี้ก็คือหายไปเลยนะคะหลังจากการใช้นะคะเพื่อรู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยเรียบเนียนขึ้นนะคะแป้งน้ำตัวนี้นะคะเขาสามารถที่จะช่วยเบลอรูขุมขนได้ดีนะคะแล้วก็ทำให้ผิวหน้าเนี่ยดูแมตต์มากขึ้นด้วยนะคะคือผิวหน้าดูเนียนเรียบสนิทนะคะแล้วก็ดูแมตต์นะคะผิวดูผ่องสวยมากเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะพลอยว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีกลิ่นแบบออกไทยๆหน่อยนะคะถ้าใครที่ชอบก็คือชอบเลยส่วนใครที่ไม่ชอบก็คือแอดเลยนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยพอรู้สึกว่าโอเคแล้วก็รับได้กับกลิ่นนี้นะเพราะว่าพลอยเนี่ยผูกพันกับผู้ใหญ่ที่บ้านนะคะก็จะได้กลิ่นนี้แล้วก็จะรู้สึกแบบคิดถึงผู้ใหญ่ใดๆนะคะแล้วก็จะบอกอีกอย่างนึงนะคะก็คือว่าเวลาใช้เนี่ยก็ค่อยๆใช้นะคะแทบๆทีละเลเยอร์นะคะไม่ควรที่จะเทโบกๆแล้วก็ทาลงไปเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเทโบกๆแล้วก็ทาลงไปเยอะเนี่ยมันจะทำให้หน้าเราเนี่ยหนาแล้วก็เป็นแป้งนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเซตตัวค่อนข้างไวนะคะพลอยแนะนำว่าค่อยๆแดปนะคะแล้วค่อยๆทาๆไปนะคะเรื่อยๆนะคะให้มันค่อยๆซึมไปทีละแอเรียใช่เหรอผิวขนาดที่คือ50บาทคือใช่เหรอคือตอนนี้คืองงมากยังงงอยู่นะคะรองพื้นแฮปปี้ตัวนี้นะคะถือเป็นรองพื้นถูกและดีนะคะเพราะว่าขนาดนะคะ100 ml เนี่ยราคาแค่50บาทเท่านั้นนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเลยนะคะฟินิชผิวที่ให้ดูก็คือสวยเนียนละมุนละม่อมมากเลยลุคนี้เนี่ยจะเป็นลุคแบบeveryday look ของพลอยเลยนะคะที่บอกว่าเราเนี่ยก็ปัดแก้มเบาๆอะไรเบาๆอย่างนี้นะคะก็จะได้ผิวที่เนียนสวยกรุบแบบนี้เลยแล้วก็เย็นสบายผิวด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างหวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะไม่มากก็น้อยแล้วกันนะคะวันนี้ผู้ชายต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องพลอยใส่ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ